ู้รับเหมารายหนึ่งเขาได้รับการว่าจ้างให้ไปรื้อถอนโรงงานแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ทำการรื้อถอนอยู่ไปเจอสิ่งของที่ตอนแรกคุณหน่วยแน่บอกว่ามันเหมือนจะเป็นของเล่นใช่ป่ะอ้าวมันก็ดูคล้ายๆกับของเล่นหรือเปล่าของสะสมของโบราณนี่ของแต่งบ้านแต่พอหยิบขึ้นมาดูปั๊บโอ้โหวางแทบไม่ทันคุณหน่วยแน่มันคืออะไรฮะนี่ฮะที่เห็นอยู่เล็กๆนี่คือเขาเรียกว่าลูกกระสุนปืนคอลูกกระสุนปืนคอตอนแรกเนี่ยผู้รับเหมาท่านนี้เนี่ยเขาคิดว่าเป็นของเล่นเป็นของประดับที่เจ้าของอาคารเดิมเนี่ยลืมทิ้งไว้ค่ะปรากฏว่าที่ไหนได้พอไปจับไปสัมผัสเฮ้ยมันมีน้ำหนักแล้วมันมีสภาพดูสมบูรณ์มากคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมครับโอ้สมบูรณ์ด้วยแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นอาวุธชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องครับเนี่ยผู้รับเหมาท่านนี้เนี่ยชื่อว่าพี่บัวครับค่ะพี่บัวเขาก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจนะครับตำรวจเขาก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ EOD ครับเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยเข้ามาจัดการหน่อยนะครับพี่บัวบอกว่าคือมีนายจ้างเนี่ยมาว่าจ้างให้รื้ออาคารโรงพิมพ์เก่าแห่งนี้ก็เลยพาลูกๆน้องๆลูกๆน้องๆเนี่ยมาช่วยรื้อด้านในแล้วก็ไปเจอวัตถุสิ่งนี้ครับวัตถุคล้ายกับระเบิดก็เลยหยิบขึ้นมาดูตอนแรกพูดเหมือนที่ผมบอกคิดว่าเป็นของเล่นคุณคิดว่าเป็นของประดับบ้านก็เลยเอาไปวางไว้ด้านนอกก็กะว่าจะมาถ่ายรูปเล่นแล้วก็เอาไปให้นายจ้างดูพอนายจ้างดูปั๊บเฮ้ยบัวถอยเอ้ยถอยบัวถอยบัวถอยแล้วตอนนี้ปรากฏว่านี่มันคือลูกกระสุนปืนคอที่สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับโอ้โหนี่น่ากลัวมากนะคะสมบูรณ์ด้วยตำรวจเขาบอกว่านี่หลังจากที่มาตรวจนะมันคือลูกกระสุนปืนคอที่พร้อมใช้งานได้จริงถ้าหากไปเก็บกู้ไม่ถูกวิธีหรือว่าเผลอนะไปโดนไปทำลายมันผิดวิธีมันอาจจะมีผลเสียผลการทำลายล้างที่น่ากลัวมากๆเดี๋ยวไปฟังเสียงตำรวจกันหน่อยนะฮะแต่พอมาตรวจสอบดูก็รู้เป็นลูกปืนคอลูกปืนคอสภาพเป็นไงสภาพสมบูรณ์ครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยยังไม่ผ่านการยิงอะไรก็คือถ้าไปใช้กับเครื่องยิงปืนคอใช้ได้เลยก็น่าจะใช้ได้ครับอันตรายไหมก็อันตรายครับถ้าเราไปกระแทกไปอะไรนี่คือสามารถระเบิดได้เลยใช่ครับตรงส่วนหัวที่เป็นเรือนชนวนเนี่ยถ้าเราไปกระแทกแรงก็คือสามารถระเบิดได้หรือว่าถ้าไปโดนความร้อนหรือว่าไปเผาไฟเผาอะไรเงี้ยไม่รู้เนี่ยอยากฝากอะไรถึงประชาชนบ้างก็ไปเจอวัตถุระเบิดนะครับก็คืออยากไปอยากรู้อยากเห็นหรืออยากลองไม่ว่าจะเป็นระเบิดปลอมหรือว่าจะเป็นระเบิดจริงเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ครับโทร191นะครับง่ายที่สุดเลยก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่มีตำรวจเข้ามาตรวจสอบย้ำอย่างที่พี่เจ้าหน้าที่ EOD บอกนะครับถ้าหากท่านพบวัตถุต้องสงสัยที่หน้าตาคลับคล้ายคลับคลากับระเบิดหรือว่ากระสุนปืนเนี่ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับง่ายที่สุดจำเบอร์เอาไว้191นะฮะโอ้โหนี่ถือว่าเคราะห์ดีมากๆที่คุณพี่รับเหมาท่านนี้เนี่ยแม่ยังมีไหวพริบนะถ่ายภาพไปให้เจ้าของอาคารดูพี่ลืมของไว้หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับบัวถอยแทบไม่ทันนี่นะ